เรียกว่าออกหมัดหยุมหัวกันให้จบๆไปนะคะจะได้ไม่มีอะไรค้างคาค่ะอันนี้เขาไม่ได้มาทะเลาะกันจริงจังคุณผู้ชมนี่คือเทศกาลนะคะทาคานาคีค่ะจัดขึ้นในภูมิภาคชุมบิวากัสนะคะบนเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้ของเปรูคำว่าทาคายแปลว่าสู้นาครีแปลว่าข้อตกลงร่วมกันค่ะทำให้ชื่อของงานก็หมายถึงการท้าดวลเพื่อหาข้อตกลงในกรณีบากหมางต่างๆนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างไม่มีอะไรค้างคาใจกันนะคะเทศกาลทาคานาคีเนี่ยจัดเป็นประจำทุกสิ้นปีหลักๆคือเขามีงานเลี้ยงนะคะงานฉลองเต้นรำปีใหม่ตามปกตินี่แหละแต่พิเศษคือจะมีเวทีกลางสำหรับยุตินะคะข้อพิพาทต่างๆที่เปิดเวทีแบบนี้ล่ะค่ะยุ่งหัวกันได้นะคะแต่ว่าจะมีกรรมการคอยห้ามมวยแล้วก็ผู้เป็นผู้ตัดสินนะคะคอยชี้ขาดเพื่อให้การแสดงออกต่างๆนี่คือพอเป็นไปแบบหอมปากหอมคอพอข้อพิพาทที่นัดมาเคลียร์ใจกันมีตั้งแต่ปัญหาหัวใจหนี้สินข้อพิพาททางกฎหมายเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งถ้าใครไม่มีข้อหมางใจอะไรก็สามารถที่จะมายืนเชียร์กันได้โดยไม่เจ็บตัวแต่อย่างใดค่ะ